าดแผลชะกันแล้วเกิดการบาดแผลติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วอาจจะทำให้เสียชีวิตเพราะเนื่องจากภูมิต้านทานภายในร่างกายต่ำแล้วก็ทำให้การพัฒนาของเด็กได้ไม่เต็มที่เนี่ยคือปัญหาด้านสุขภาพของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดแม้ทั้งตัวนักเรียนแล้วถามนักเรียนว่าสุขภาพนักเรียนพร้อมที่ตั้งครรภ์หรือยังยังแล้ววัยเนี่ยที่บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันว่าเด็กในวัยช่วงเราเนี่ยมีการมีเพศสัมพันธ์เป็นไงครับสูงไหมสูงเพราะหนึ่งพฤติกรรมจากอะไรจากการอยากรู้อยากเห็นอยากลองแล้วได้คุยกันบ่อยๆเขาบอกว่าเพื่อนในกลุ่มผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุยเรื่องแต่เรื่องเซ็กส์แล้วทำให้เพื่อนที่ร่วมฟังอยู่ด้วยอยากมีเซ็กส์ด้วยนี่คือผลกระทบนะคุยบอกให้ฟังเพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันภูมิกันไว้ว่าถ้าคบเพื่อนดีแล้วก็จะดีนะครับให้แยกแยะอ้าวประการที่2ผลกระทบต่อครอบครัวที่บอกแล้วว่า1จะผิดพลาดทั้งครอบครัวหรือทั้งตระกูลเลยถ้านักเรียนพลาดสังคมสะท้อนวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่การบอกครูว่าสังคมรับไม่ได้พ่อแม่เสื่อมเสียนั่นคือผลกระทบแล้วผลกระทบต่อพ่อแม่อับอายชื่อเสียวงตระกูลเกียรติยศของเขาที่สะสมมานักเรียนเพียงแค่ทำลายความรักชั่ววูบแป๊บเดียวแต่ผลกระทบระยะยาวเป็นไงครับไกลไหมไกลโตไปจนถึงนักเรียนแก่เลยแหละเขาจะชี้เลยว่าครอบครัวเหมือนกับคนบอกว่าครอบครัวเนี้ยขี้ขโมยเด็กคนเนี้ยขี้ขโมยไปบ้านใครไปบ้านเด็กขี้ขโมยมันก็ขี้ขโมยทั้งบ้านเห็นไหมเนี่ยคือสังคมตาบาปเป็นกฎหมายทางสังคมดังนั้นตรงนี้ต้องระวังเพราะผลกระทบต่อครอบครัวเนี่ยมันเป็นปมด้อยแล้วจะมาร้อยต่อผูกปมให้มันเชื่อมติดต่อกันเนี่ยได้ยากเข้าใจไหมครับนะฝากไว้3ผลกระทบต่อสังคมและประเทศหมายความว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับมันเกิดผลกระทบต่อประเทศโดยตรงนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนักเรียนเพราะเด็กที่เกิดออกมาเนี่ยนักเรียนมีภาพหลายภาพนักเรียนลองดูนะเขาบอกว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยซึ่งเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยร้อยละ40เนี่ยที่ถูกทิ้งตามถังขยะหรือในที่สาธารณะเด็กกลุ่มเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ตั้งครรภ์แล้วไม่พึงประสงค์หมายความว่าไงหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยยิ่งแย่ลงเพราะกำลังมีการเพิ่มจำนวนประชากรของเด็กวัยรุ่นที่เข้าสู่ภาวะเด็กวัยรุ่นที่มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายแล้วพวกนี้เมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาจะสิ่งแรกเลย1จะขาดความอบอุ่นนักเรียนรู้ไหมครับไอ้ที่พ่อแม่ตีนักเรียนดุด่าว่าเรียนเนี่ยคือความเอาใจใส่ดูแลเป็นห่วงใยแต่ก็ไม่ได้ตีด้วยรังเกียจหรืออะไรแต่เด็กกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ถูกตีหรืออะไรแต่ถูกทอดทิ้งอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในที่ชมรมหรือสมาคมเนี่ยถามว่าเด็กคนเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยประการแรกที่เขาเจอเรื่องขาดความอบอุ่นเมื่อเขาขาดความอบอุ่นเขาโตขึ้นเนี่ยเขาต้องหาที่พึ่งหรือที่ยึดเกาะแล้วเหมือนนักเรียนว่ายน้ำนักเรียนหมดแรงนักเรียนจะไปเกาะใครต้องไปเกาะคนด้านข้างถูกไหมแล้วคนด้านข้างเราไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำเป็นหรือไม่นักเรียนเมื่อเขาว่ายน้ำไม่เป็นนักเรียนก็กอดกันกลมแล้วจมตายนั่นก็หมายความว่าต่างคนต่างกอดต่างคนต่างดิ้นไอ้คนที่กอดขาดความอุ่นก็พยายามกอดรัดให้แน่นเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นไปกอดคนที่ว่ายน้ำเป็นเพื่อไม่ให้ตัวเองจมน้ำทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็กับเพื่อนก็ต้องเป็นไงจมน้ำเปรียบเทียบให้ฟังนะจะได้มองเห็นเมื่อตัวเองกอดรัดแน่นหาที่ยึดเกาะจมตายทั้งคู่และคนที่ให้เกาะพึ่งพิงก็ไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเด็กเหล่านี้เมื่อโตไปก็จะเป็นปัญหาของสังคมต่อยอดไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเขาบอกว่าพ่อแม่ที่ตีลูกเนี่ยล่ามลูกตีกับเสาเนี่ยแสดงว่าปู่ย่าตายายก็เคยทำกับพ่อแม่มาอย่างนั้นดังนั้นเขาเรียกว่าเกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบกันสังเกตเด็กที่พูดจาไพเราะสนอหูเอื้อเฟื้อเมตตาคะขาพ่อแม่พูดจาดีปู่ย่าตายายไม่เคยด่าดุว่าเลยสังเกตไหมครับแต่มีบางประเด็นว่าที่บ้านขาดความอุ่นแต่มาระบายที่โรงเรียนพูดมากก็มีนะคนที่พูดมากก็มีหรือคนที่สงบเรียบร้อยก็มีแล้วแต่เหตุการณ์แล้วสิ่งที่ติดตามมาคือเด็กกลุ่มเนี้ยประการที่2ขาดเรื่องของการศึกษาเหตุผลที่ขาดเรื่องการศึกษาเพราะอะไรไม่มีใครชุบอุปถัมภ์เลี้ยงดูเม็ดเงินที่นักเรียนมาเรียนวันกี่บาทอ่ะ40บาทบางคนนึงก็100ถามว่าเด็กกลุ่มนึงไม่มีเงินติดในกระเป๋ามาเรียนเค้าเรียนได้มั้ย
ไม่ได้เด็กกลุ่มนี้ก็จะขาดความอบอุ่นเรื่องที่1 2ขาดการศึกษาไม่มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนต่อยอดระบบการเงินให้ลูกหลานเตรียมความพร้อมมาเรียนดังนั้นนักเรียนเรียนที่นี่นักเรียนโชคดีแล้วเหตุผลเพราะพ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์เตรียมเงินให้นักเรียนทุกเช้าคอยให้เงินนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรหน้าที่ของนักเรียนคือรับเงินแล้วมาเรียนเย็นนักเรียนกลับบ้านแต่ในส่วนที่นักเรียนสบายมีความพร้อมไม่รู้ว่าตัวเองขาดอะไรบ้างก็ไปหาความสุขทางอื่นชดเชยกับเด็กที่ขาดแล้วรู้สึกไม่พร้อมเด็กพยายามทนงตัวและเผชิญหน้าพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาเด็กอาศัยจุดด้อยตัวเองเป็นปมเด่นในเรื่องของการตั้งใจเรียนก็ทำได้เขาเรียกว่าอยู่ที่แนวคิดฝากไว้นะ1ขาดความอุ่น2ขาดเรื่องของการศึกษา3จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ขาดคุณภาพงงไหมขาดคุณภาพเด็กที่นั่งเรียนกับครูเนี่ยเด็กนั่งหลังตรงนะครับนั่งหลังตรงมือจดตาดูทีวีเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามีคุณภาพใครบอกว่าเราไม่มีคุณภาพนักเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ทีวีกับครูเนี่ยมีคุณภาพเพราะถูกหล่อหลอมความคิดถูกสร้างขึ้นมาให้ตาดูหูฟังมือเป็นไงมือจดเนี่ยแสดงว่าเรามีคุณภาพทั้งหมดเนี่ยหล่อหลอมกันมาเป็นตัวเราและทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในตัวเรามันมีปัญหามากกว่านั้นไปดูเด็กอีกกลุ่มนึงถ้ามีปัญหาจากการตั้งครรภ์เรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาอีกอันนึงที่เราต้องพูดคุยแล้วบอกนักเรียนนะครับเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรรู้ไหมครับปัญหาการทำแท้งนะปัญหาการทำแท้งปัญหาการทำแท้งเนี่ยมีผลแทรกซ้อนเยอะมากนักเรียนมีอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นกับตัวเรา 1. ผลแทรกซ้อนจากการทำแท้ง นะครับมีภาวะการตกเลือดการเสียเลือดการเสียบุตรบางคนไปทำแท้งหมอเถื่อนไปขูดเด็กที่มีอายุ8เดือนเนี่ยครบหมดแล้วนักเรียนเด็กมีโอกาสทำแท้งได้สมัยก่อนคนที่คลอดมาเนี่ยต้องนอนไม้กระดานแผ่นเดียวคนโบราณนะนอนคือไม้เห็นไหมนอนกระดานแผ่นเดียวจะก่อเตาไฟด้านข้างอบตัวเองด้านข้างอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสร้อนระอุเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดที่มันเป็นน้ำอยู่ในมดลูกอ่ะเลือดไม่ดีนะครับที่เราบอกอ่ะน้ำค่ำอะไรเนี่ยไหลออกนั่นคือประคบด้วยสมุนไพรแล้วอาบด้วยสมุนไพรคนโบราณจะให้มดลูกเข้าอู่เคยได้ยินไหมครับนั่นหมายถึงการปรับสภาพนอนไม้กระดานแผ่นเดียวประมาณเดือนนึงไม่ได้ไปไหนเลยกินแต่น้ำสมุนไพรอยู่กับเตาคลอดมาคนนึงแสดงว่าพ่อคนไหนทำสนามฟุตบอลได้หมายถึงมีลูก12คนหรือ13 14คนมีตัวสำรองด้วยสมัยนั้นเก่ง มีโอกาสเป็นมะเร็งมดลูกน้อยมากเพราะมะเร็งมดลูกไม่ได้เข้าหาเลยเพราะท้องอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่สามารถตั้งครรภ์ได้จนถึง45ปีแสดงว่าบรรพบุรุษเราเก่งมั้ยเก่งทีมฟุตบอล1ทีมสมัยก่อนเยอะแยะเลยนะมีโอ้โหญาติพี่น้องเต็มเลยเวลารวมญาติวันสงกรานต์มี12 13 14คนนะครับ14คนเยอะมากโอ้ปู่ย่าตายายหลานคิดดูไอ้คนที่เป็นพี่คนโตคนที่1อายุเท่ากับคุณยายอะไรเนี่ยประมาณนั้นอายุเยอะไล่เรียงลำดับดังนั้นในพอมาในเหตุปัจจุบันเวลาเข้าไปทำคลอดไม่ต้องไปกินยาอะไรเลยแล้วไม่ต้องอยู่ไฟเพราะหมอได้ทำการล้างสะอาดหมดแล้วภายในมดลูกไม่ต้องไปอยู่ไฟถ้าไปอยู่ไฟอีกนักเรียนมีภาวะการตกเลือดไหมครับมีภาวะการตกเลือดดังนั้นหมอก็ทำสะอาดแล้วผ่านนะเนี่ยคือผลกระทบที่ทำไมคนแพทย์แผนโบราณที่เขาทำไว้กับมารดาที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดในไม้กระดานแผ่นเดียวเนี่ยแล้วเคยเห็นหนังแม่นาคไหมครับถืออะไรผูกผ้าขาวม้านะแล้วทำสีหน้าสีตาเบ่งเห็นไหมลมปานทั้งหมดที่อยู่เนี่ยเบ่งออกมาปัสสาวะก็ออกอุจจาระก็ออกมาหมดอะไรที่ออกได้ออกนั่นคือความเหนื่อยหนักของมารดาเราออกมาเสร็จต้องมาอุ้มเราอีกอุ้มท้อง9เดือนไม่พอนะต้องมาอุ้มเราเพื่อให้นมแม่ที่คั้นเนี่ยให้เราดื่มนมอีกกันออกมาจากน้ำเลือดแล้วมาเป็นนมให้เราดื่มเนี่ยแล้วเรายังมาดื้ออีกเห็นไหมเถียงพ่อแม่อีกต่างหากถ้ารู้ว่าลูกเถียงพ่อแม่ตอนนี้นะแม่คงเอานมจุกปากนักเรียนตายไปแล้วล่ะแสดงว่าเขายังมีความรักเราอยู่ถูกเปล่าเนี่ยคือผลกระทบที่บางทีเราทำไปแล้วเราไม่ได้คิดนะครับ2เกิดภาวะการมีบุตรยากคนที่ทำแท้งเนี่ยจะมีภาวะการมีบุตรยากหมายความว่าเขาจะมีเครื่องมือไปขึ้นขาทาง
ขาถ่างเคยเจอไหมครับไปนอนบนเตียงแล้วมีขาถ่างมีกางขาออก180องศาแล้วไปเป็นปีกปากเป็ดเคยเห็นปากเป็ดไหมแบนๆใส่ไปในช่องคลอดแล้วเปิดปากเป็ดออกแล้วจะมีใส่เข้าไปเนี่ยนักเรียนมือนักเรียนสามารถใส่เข้าไปในปากเป็ดนั่นแหละเขาจะมีเครื่องมือเคี่ยวออกมาควักออกมาแล้วควักมาเป็นก้อนคิดดูขูดมดลูกดังฉาบฉาบผนังมดลูกเส้นเลือดฝอยก็ไหลมาเยิ้มเลยนักเรียนเด็กตัวเล็กๆก็ออกมานักเรียนอย่าบรรยายเลยนี่คือผลปัญหาการทำแท้งแล้วมีผลมีบุตรยากไงผนังขูดมาเสร็จเนื้อเยื่อตรงนั้นเป็นเนื้อเยื่อใช่ไหมครับมีนูนออกมาอีกน่ากลัวไหมน่ากลัวนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเวลาขึ้นขาอย่างกลาง180องศาปากเป็ดใส่เข้าไปแล้วมีเหล็กขูดออกมาบางคนทำสดๆเจ็บไหมครับนักเรียนลองหยิกตัวเองไหมเฮ้ยครูเราครูไม่เคยทำหรอกนักเรียนดูทีวีดูสื่อออนไลน์นี่แหละนักเรียนไปเปิดดูค้นหาเองได้ไปเปิดดูเลยนะครับขูดได้ยินเสียงเหล็กดังเคาะกอกแกกกอกแกกแล้วขูดนักเรียนลองขูดนิ้วตัวเองเจ็บไหมครับเจ็บแล้วผนังมดลูกเนื้อเยื่ออ่อนเจ็บไหมเจ็บโอ้ยน่าสงสารเนาะน่าสงสารเนาะดังนั้นการตั้งครรภ์ตรงนี้ต้องตั้งใจตั้งครรภ์ใช่ไหมเออตั้งครรภ์ตอนพร้อมที่สามารถทำงานแล้วมีบุตรได้ตอนนี้ตั้งได้ไหมตั้งได้แต่พร้อมไหมไม่พร้อมใช่นะครับไม่พร้อมดีแล้วแหละพูดให้น่ากลัวไว้ก่อนเพราะจะได้ไม่ไปลองนะครับแต่ถ้าคนตั้งครรภ์ปกติก็ไม่เป็นไรนะอ้าว3มีอันตรายต่อทารกและมารดาคือเกิดภาวะการตกเลือดหรือการช็อกสังเกตไหมเวลาคลอดบุตรเนี่ยหมอเขาจะไม่ให้นักเรียนไม่ให้แม่เนี่ยทาสีที่เล็บเห็นไหมครับเล็บเนี่ยเขาไม่ให้ทาเหตุผลเขาต้องดูความดันโลหิตแล้วดูเปลือกตาเปิดดูถ้าตานักเรียนเปิดมาพลิกเฮ้ยนี่มันจางเออมันเป็นภาวะโลหิตจางเนาะเม็ดเลือด